อะไรไปนี่นะฮะหรือว่าพิมพ์อะไรไปเนี่ยมันจะตอบโดยอัตโนมัติอันนี้ลองเล่นอยู่ครั้งเดียวเองนะก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้มากกว่านี้หรือเปล่าคะถามเช่นวันนี้วันที่เท่าไหร่เขาก็จะตอบของเขาอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยโปรแกรมนี้แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมในช่วงนี้แล้วก็มีคนไปร้องเรียนกับทางรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมคุณสุกุมลคุณปลื้มนะฮะบอกว่าแอปพลิเคชันที่มีชื่อเรียกโปรแกรมว่าซิมอีใช่ไหมแต่ว่าหลายคนไปเรียกว่าซิมิ แต่จริงๆมันชื่ออะไรนะซิมอีใช่ไหมภาษาเกาหลีเหรอบอกว่าเนี่ยบางทีเนี่ยพอไปถามอะไรแบบหยาบคายหน่อยเนี่ยมันก็จะด่ากลับอ้าวก็ไปหยาบคายกับเขาก่อนตกลงจะโทษใครโทษโปรแกรมหรือว่าโทษคนเล่นค่ะโทษคนเล่นเพราะว่าคุณผู้ชมคะสำหรับโปรแกรมนี้แอปพลิเคชันนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ปล่อยให้โหลดใช้กันฟรีนะคะแล้วณขณะนี้ที่คุณผู้ชมเห็นบนหน้าจอก็คือตัวหน้าเว็บไซต์ของซิมอี.com พอพิมพ์ชื่อคุณบรรจงลงไปเขาตอบว่าอะไรฮะแฟนสวยจริงเหรอแสดงว่ามีคนสอนเขาไว้อย่างนี้เพราะว่าลองพิมพ์คำว่าอุมาพรสิโอ้ได้โปรดเถิดหลายคำตอบมากแจ้งลบไปตั้งหลายอันคือว่าโปรแกรมนี้ที่มีคำถามคำตอบมาได้นี่นะคะคุณผู้ชมคะเพราะว่ามีคนสอนค่ะดั้งเดิมเนี่ยเป็นโปรแกรมของทางเกาหลีใต้อ้าวนั่นตอบว่าอะไรฮะผมมองไม่ค่อยชัดฮะไม่ค่อยเห็นเหมือนกันค่ะอ๋อเป็นคำหยาบนั่นแหละค่ะก็หลายคนสอนกันเข้าไปคือถ้าคุณสามารถใช้ภาษาเกาหลีใต้คุยกับเขาได้เนี่ยในตัวโปรแกรมเนี้ยถ้าเป็นภาษาเกาหลีใต้เขาจะมีระบบกรองคำไม่ให้มีคำหยาบคายหลุดเข้ามาแต่ว่าภาษาไทยพอเป็นภาษาไทยที่เพิ่งจะเริ่มเปิดใช้บริการกันอยู่ในช่วงสัปดาห์กว่าๆเนี่ยนะคะก็ยังไม่มีตัวกรองตัวนี้แล้วก็เลยทำให้ใครสอนอะไรก็ได้ตอบมาได้เลยแล้วมันก็มีทั้งคำหยาบคายคำไม่สุภาพมากมายจริงๆแต่จริงๆคำสุภาพก็มีเยอะมีค่ะก็มีคนที่พยายามจะเข้าไปแก้ไขไงคำที่มันฟังแล้วน่ารักก็มีเพียงแต่ว่าทางรัฐมนตรีวัฒนธรรมเนี่ยเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าโปรแกรมนี้เนี่ยคือมันเข้าถึงทุกเพศทุกวัยอ่ะเด็กๆเองก็เล่นได้นะฮะแล้วก็บางทีเนี่ยเยาวชนลองพิมพ์คำอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าโปรแกรมมันตอบกลับมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคำไม่เหมาะสมคือจริงๆแล้วอย่างตอนแรกเนี่ยนะคะมีคำว่านมแม่พอพิมพ์ลงไปเนี่ยเขาจะให้ความรู้ตอบกลับมาก็คือมีคนสอนเขาไว้ว่านมแม่ดีมีประโยชน์อย่างไรปรากฏว่าก็มีคนไปสอนเพิ่มเขาอีกนมแม่ดีกว่านมพ่อ ตอบกวนๆอย่างเนี้ยแทนที่จะได้ใช้ประโยชน์ก็กลายเป็นผอ.ลัดดาฮะผอ.สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมคุณลัดดาตั้งสุภาชัยนะครับก็บอกเดี๋ยวจะประสานไปทางกระทรวง ICT ให้มีการดูแลเรื่องนี้นะครับค่ะ อยากจะให้มีการแจ้งไปยังเจ้าของระบบในไทยให้ช่วยมีระบบคัดกรองคำเหมือนในประเทศเกาหลีใต้นะครับค่ะแล้วก็อยากเตือนเด็กและเยาวชนให้ใช้โปรแกรมนี้อย่างเหมาะสมจะไปห้ามเนี่ยคงยากเพราะว่าระบบมันออยไปทั่วโลกค่ะแต่อยากให้เล่นอย่างถูกต้องโปรแกรมก็จะเกิดประโยชน์ในการใช้งานได้มากกว่านี้เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับคนขี้เหงาอ่ะ